อีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ไปที่จังหวัดเลยนะครับเมื่อ,อ,อหลวงพี่ในวัดใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระครูนะครับหลังจากที่มีปัญหากันเพราะว่าถูกเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าไปตักเตือนเรื่องในอดีตที่หลวงพี่รูปนี้เนี่ยเคยไปหยิบยืมเงินศรีกามาสอ0 0ัา 2, บาทแล้วเหมือนกับว่าท่านเจ้าอาวาสพระครูเนี่ยท่านก็ไปตักเตือน่เออทำแบบนี้มันไม่ดีนะคุณผู้ชมมีปากเสียงกันแล้วถึงขั้น เอามีดชักออกมาจากสะบงแล้วเสียบเข้าเจ้าวาดฮะอยู่ในสภาพนี้เลยเนี่ยหามส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าการสาหัสเป็นอาวุธมีดยาว5นิ้วแทงเข้าใต้ราวนมด้านขวามีดทะลุปอดนะครับเจ้าวาดก็คือพระครูกันตะธรรมจารีอายุ55ปีเจ้าวาดแล้วก็เจ้าคณะตำบลที่หนองหินนะฮะโอ้โหมีดเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้วัดภูคำน้อยคีรีเขตนะฮะ อาการสาหัสนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็พาตัวส่งโรงพยาบาลไปท่านอาภาธหนักเลยนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุคือหลวงพี่แมวนะครับหลังจากก่อเหตุเสร็จปั๊บแทงเจ้าวาดเนี่ยเดินกลับไปอยู่กุฏิตัวเองครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจต้องไปที่เกิดเหตุแล้วเข้าไปสอบถามหลวงพี่แมวว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวรับสารภาพนะครับว่าทำจริงเหตุผลก็เพราะโดน เจ้าวาดท่านด่าเป็นประจำไม่พอใจนะฮะในขณะเดียวกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนทําวัดเย็นเสร็จเนี่ยตอนที่เกิดเหตุนะครับเจ้าวาดก็คือพระครูกันตะมานั่งจิบน้ําชาพูดคุยกับพระลูกวัดก็คือหลวงพี่ตึงที่กุฏิหลวงพี่ตึงนะฮะแล้วหลังจากนั้นหลวงพี่แมวคนก่อเหตุเนี่ยก็มาที่กุฏิแล้วก็เริ่มมามีปากเสียงกับพระครู พระครูตักเตือนเรื่องหยิบยืมเงินจากญาติโยมผู้หญิงก็คือสีกานั่นเองนะฮะทำให้หลวงพี่แม่ไม่พอใจกลับไปที่กุฏิตัวเองก่อนรอบหนึ่งน่าจะไปเอามีดมาแล้วรอบที่สองกลับมาที่กุฏิหลวงพี่ตึงที่มีเจ้าวาดอยู่อีกหนและมีปากเสียงกันต่อและรอบนี้แหละชักมีดออกจากสะบงแล้วเสียบเลยะนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีการตรวจสอบประวัติหลวงพี่แม่รูปนี้ผู้ก่อเหตุนะครับพบว่าเคยป่วยเป็นจิตเวทรักษาตัวแล้วก็ ต้องฉันยามาโดยตลอดทางบ้านก็คือครอบครัวนะให้มาบวชที่วัดนี้ประมาณ1 0บพรรษาแล้วท้ายที่สุดก็มาแทงพระครูจเจ้าอาวาสด,ด้วยซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ได้มีการจับกลุ่มตัวจากทางตำรวจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องผ่านกระบวนการทางาศาสนาก่อนนั่นก็คือต้องจับศึกนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวให้ติดตามความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าตัวของ พ่อหลวงพี่แมวนะฮะผู้สื่อข่าวได้เจอกับพ่อหลวงพี่แมวนะครับบ้านแกอยู่จากห่างจากวัดประมาณสองกิโลเมตรนะครับ <c oughs> พ่อสุนทรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่พระลูกชายเนี่ยหลวงพี่แมวนะฮะไปก่อเหตุแทงเจ้าอาวาสเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เลยเอาตัวพระเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับ <c oughs> เพื่อจะคอยดูอาการทางจิตว่าจะคลั่งหรือเปล่าโ <c oughs> ดยสาเหตุที่พระลูกทําไปเนี่ย <c oughs> ก็ น่าจะมาจากการที่ถูกพูดเตือนเรื่องเก่าซึ่งมันนานมาแล้วก็เรื่องที่เคยไปหยิบยืมเงินจากศีการนั่นแหละทําให้ลูกชายเกิดความเครียดแล้วก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่นะครัะพ่อของพระที่ก่อเหตุว่าอย่างนี้ฟังนิดนึงนะครับยังมันตีเบี้ยมันเป็นเรื่องเก่าๆนะครับอย่างเก่าๆแบบขุนขึ้นมาวาวมาอย่างนี้นะครับเราเห็นหมอลูกชายนี่ป่วยจิตเวทครับผมป่วยมานานยังคุณพ่อสิบกว่าปีแล้วครับ เราทุกวันนี้รักษาไหมรักษาอยู่ครับนะแล้วเมวื่อวานนี้แกมีอาการคุ้มค้ั่งอะไรไหมก็อ่าส่วนหลวงพี่แมวเองเนี่ยล่าสุดก็พอพูดคุยได้เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับแล้วก็ก่อเหตุจริงๆยอมรับทุกอย่างกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำไปนะฮะก็แน่นอนว่าในทางพระวินัยเนี่ยก็จะขาดจากความเป็นพระแน่ๆนะครับเอ่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านนําตัวหลวงพี่แมวไปสึกเลยนะครับไปสึกกับพระครูโสพล กิติวรกรเจ้าคณะอำเภอภาขาวที่วัดป่านิมิตอุดมพรนะฮะก็มีพ่อแม่หลวงพี่แมวเนี่ยตามไปด้วยนะครับหลังจากศึกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ต้องพาตัวต้องเล็กทิตแมวแล้วใช่ไหมใช่พาตัวทิดแมวส่งพนักงานสอบสวนที่สพหนองหินแล้วนะครับเพราะแทงเจ้าอาวาสปางตายยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขาดจากความเป็นพระเรียบร้อย แล้วก็ยังจะต้องไปตรวจสอบด้วยว่าที่อ้างอิงถึงอาการป่วยทางจิตนั้นในขณะที่ต่อคดีเนี่ยมีสเตจรู้สำนึกชัดเจนหรือเปล่าก็มีคนพูดอยู่สองคนพระในวัดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พ่อของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับทิดแมวทิดแมวพระครูสาหัสเลยครับารุปอดนะคะ